ทุกคนครับตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ที่หน้าสภ.เมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นที่เรียบร้อยประสานงานไปยังผู้เสียหายก็คือพี่สมานเพื่อให้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่จราจรแล้วก็พนักงานสอบสวนที่ทำการเปรียบเทียบปรับไปนะครับในกรณีที่แจ้งข้อกล่าวหาไม่เป็นจริงแล้วก็ลุกแก่อำนาจสำหรับเราได้รับภารกิจในนามของคณะกรรมการของสมาคมในรูปแบบเดิมให้มาดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ลุกแก่อำนาจวันนี้วันที่12ตุลา2566ได้ประสานงานไปกับทีมงานหลายๆคนในกลุ่มของสมาคมนักรบการเถื่อนก็มีหลายคนกำลังเดินทางมาณตอนนี้นะครับต้นก็หนุ่มที่คือสป.เมืองจังหวัดสมุทรสาครตรงข้ามเป็นวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครนี่คือวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกั้นกลางเป็นคูน้ำฝั่งนี้เป็นโรงพักรอของสังคมครับหน้าต่อเราเริ่มต้นก็นั่งรอผู้เสียหายกำลังเดินทางมาสมาชิกเรากำลังเดินทางมาพี่พิทวีมีน้องเอแล้วก็น้องเล็กน้องมานะเดินทางมาพร้อมกันกับผมพี่ไกทินเดินทางมาถึงก่อนแล้วตอนนี้จอดรถรออยู่ด้านหลังเดี๋ยวรอผู้เสียหายก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็จะเดินทางขึ้นไปแจ้งความกันตอนนี้บนโรงพักก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าพวกเรามาปกติแล้วตำรวจจราจรจะชอบมายืนอยู่แถวแยกไฟแดงข้างๆเลยครับวันนี้ไม่เห็นน่าจะประมาณสัก30นาทีโอเคครับ30นาทีผู้ชายยืนนานได้ได้ยังพี่มาทักเนี่ยเอริเสื้อไปยังอีกได้แล้วที่รถนี่แหละทำไมมันสวยไม่กล้าใส่เหรอจะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกอ๋อนึกว่ามันสวยไม่กล้าใส่ฮัลโหลครับโอ้โหมาส่งที่ร้านเลยครับผมจ่ายแอมโบให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่เอาตังค์ให้โอนให้จ่ายไม่เป็นว่ะเอ็กลองเอาเคียร์คอร์สหาคนจ่ายไม่ได้เลยจ่ายไม่เป็นสองรอบไปด้วยจ่ายเคียร์หมดเลยรอบที่แล้วอ่ะยังไม่ได้เคียร์รอบเลยรอบที่แล้วโดนค่าปรับไปแล้ว10เท่าแล้ว10เท่ากับ10เท่าผมเชื่อจ่ายไปเลยจ่ายไปเลยเดี๋ยวพี่โอนให้จ่ายไม่เป็นไม่ต้องโอนพี่สแกนเองเลยเดี๋ยวผมไปสแกนเองเลยเอ็งสแกนแทนพี่ไปเดี๋ยวพี่โอนให้เองเก็บไปทาง360บาทหน้าสภ.เมืองเดี๋ยวรอผู้เสียหายเดินทางมาแป๊บนึงนะครับเราจะพาผู้เสียหายกรณีที่ตำรวจจราจรยึดรถนะครับเขาไปเสียค่าปรับแล้วเขาไม่ยอมคืนรถให้เขาเนาะไอ้ข้อหาท่อดังมันไม่มีในประเทศมันไม่มีในกฎหมายนะครับข้อหาท่อดังมันไม่มีในกฎหมายถ้าข้อหาเสียงดังกว่ากฎหมายกำหนดอันนี้มี
ต่ข้อหาท่อดังมันไม่มีนะครับอุปกรณ์ส่วนควบไม่เป็นไปตามที่จดทะเบียนไว้ในคู่มือการจดทะเบียนมันก็ไม่ได้บอกว่าท่อยี่ห้ออะไรสีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข้อหาอย่างเนี้ยมันเกิดมาจากความคิดของตำรวจบางคนที่คิดว่าประชาชนจะยอมรับทุกข้อกล่าวหาที่มันพูดนะครับและไอ้ข้อกล่าวหาที่บอกว่าชื่อผู้ขับขี่ไม่ตรงกับคู่มือรถไอ้ข้อหานี้ก็ไม่มีในประเทศไทยนะครับไม่มีมันเคยมีตำรวจโง่ๆบางคนเคยแจ้งนะครับไอ้ข้อหาเนี้ยชื่อไม่ตรงกับคู่มือสำเนารถเนี่ยไอ้ข้อหาเนี้ยมันมีตำรวจโง่บางคนที่ยังแจ้งอยู่ก็ฝากไปยังตำรวจที่ฉลาดน้อยแล้วกันนะครับไอ้ข้อหาเหล่านี้อย่าไปหาแจ้งเขานะครับถ้าคุณแจ้งเขาเนี่ยคุณแจ้งเขาเขาไปจ่ายค่าปรับแต่คุณได้157คุ้มไหมถ้าคุ้มก็แจ้งไปไม่มีใครว่าอะไรนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่ข้อหาที่คุณแจ้งเขาเนี่ยมันสามารถให้คุณปรับเขาได้และสามารถทำให้ประชาชนเสียเงินได้แต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเรื่องถึงสมาคมนักรบด่านเถื่อนเมื่อไหร่คุณจะได้157นะครับลองคิดคำนวณดูว่ามันคุ้มไหมนะครับคุณมีอำนาจออกไปสั่งถ้าคุณไม่เห็นแก่ความเดือดร้อนของประชาชนคุณก็ออกใบสั่งไปให้เขาไปชำระนะครับรถคุณอย่าไปยึดไว้ถ้าคุณยึดไว้คุณอาจจะโดน157เพราะอำนาจเขาไม่ได้ให้คุณทำถึงขนาดนั้นนะครับฝากไปยังตำรวจจราจรที่ยังฉลาดน้อยอยู่อยากให้ตำรวจจราจรทุกคนฉลาดเยอะๆนะครับกว่าคุณจะได้มาเป็นตำรวจมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การที่คุณโดนคดีมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คุณจะไปแจ้งข้อกล่าวหาให้ประชาชนทั่วไปเขาเราไม่ได้มีเจตนาที่จะขันแกล้งตำรวจแต่ถ้าเกิดตำรวจยังโง่อยู่บางคนนะตำรวจจราจรบางคนยังโง่อยู่แจ้งข้อกล่าวหาโง่ๆให้กับประชาชนอยู่ระวังข้อกล่าวหามันจะตีกลับหาคุณเองนะครับพวกเราในนามของสมาคมและรบด่านเถื่อนไม่ได้มั่วแต่ทั่วถึงทุกโรงพักนะครับเมื่อวานก่อนเห็นผมอยู่สารคามเมื่อ 4-5 วันที่แล้วเห็นผมอยู่หนองบัวลำพูวันนี้เห็นผมมานั่งอยู่หน้าสภ.เมืองสมุทรสาครไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะไปโผล่จังหวัดหนึ่งก็ได้นะครับมันคือหน้าที่ของพวกผมคือทำให้ตำรวจที่รู้แก่อำนาจได้รู้ว่าตัวเองทำมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกนะครับพวกผมไม่ได้มีเจตนาขันแกล้งแต่ถ้าพวกคุณยังบ้าอำนาจอยู่ทั้งที่คุณไม่มีอำนาจและการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อยัดเยียดให้ประชาชนผิดคุณก็ไม่สามารถทำได้เหมือนกันนะครับก็ฝากไว้ไปยังตำรวจทุกคนนะครับปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงไปตรงมาให้ดูเห็นใจประชาชนความผิดอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆควรว่ากล่าวตักเตือนอะไรที่มันไม่ใช่ความผิดก็อย่าไปกล่าวโทษประชาชนอย่าไปยัดเยียดข้อกล่าวหาให้เขาเพียงแค่จะหวังเงินค่าปรับนะครับถ้าเรื่องมันถึงสมาคมนักรบด่านเถื่อนอย่ามาว่าพวกผมกันแกล้งพวกคุณนะพวกผมไม่ได้มั่วแต่จัดให้ติดต่อความผิดสำเร็จแล้วใบเสร็จเรียบร้อยใบตรวจยึดเรียบร้อยใบสั่งเรียบร้อยจ่ายเงินเรียบร้อยความผิดสำเร็จแล้วตามเอกสารที่เหลือยก4ยก5เป็นยกของพวกผมยก1ยก2พวกคุณเล่นกันสนุกแล้วเล่นกันสนุกสนานแล้วที่เหลือพวกผมเล่นบ้างอย่าว่ากันนะสโลแกนเดิมมวยดี4 5มวยขี้ข้า4 1 2 3นั่งรอสักครู่เดี๋ยวผู้เสียหายมาเราจะพาขึ้นไปแจ้งความดำเนินคดีที่หน้าสภ.เมืองบนสภ.เมืองสมุทรสาครนั่งอยู่ข้างหน้าครับรอผู้เสียหายแป๊บนึงสมาชิกเราก็เดินทางมาหลายคนแล้วเดี๋ยวก็จะมีอีกหลายท่านเดินทางมานะส่วน FC ท่านใดที่อยู่เมืองสมุทรสาครอยากพบปะพูดคุยกันก็เชิญได้ที่หน้าสภ.เมืองจังหวัดสมุทรสาครนะเราจะอยู่นี่อีกประมาณสัก3ชั่วโมงนี่แหละการที่เรามาแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมันจะเป็นอะไรที่ซ้ำๆซากๆเขาจะมีการเดินขึ้นเดินลงเดินเข้าห้องนี้เดินออกห้องนี้เขาจะเดินอยู่อย่างเงี้ยนะครับจะดึงเวลาอยู่ประมาณสัก3ชั่วโมงเชื่อไหมตอนนี้บ่าย2โมงกว่าตอนนี้จะบ่าย3แล้วเชื่อไหมว่า6โมงเย็นก็ไม่ได้ออกจากสภ.เมืองเชื่อไหมนี่คือขั้นตอนที่ประชาชนจะแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมันจะเป็นแบบนี้ทุกที่ครับ
แต่เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งความจับประชาชนส่งปุ๊บผมพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนเซ็นปุ๊บยัดเข้าห้องขังปุ๊บจบง่ายไหมแต่เวลาประชาชนแจ้งจับตำรวจโอ้โหกว่าจะคุยกับพนักงานสอบสวนเสร็จพนักงานสอบสวนต้องเดินขึ้นเดินออกรับโทรศัพท์นู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นกว่าจะมีการสอบปากคำนู่นนี่นั่นโอ้โหหกโมงเย็นก็ไม่ได้กลับเพราะฉะนั้นใครจะส่งเสบียงเลี้ยงกระโปรงกาแฟเชิญได้ที่หน้าสภ.เมืองสมุทรสาครใครที่อยู่ใกล้เคียงนะเพราะผมยังอยู่นี่อีกนานนะครับใครที่อยากมาพบปะพูดคุยก็ยินดีนะครับเดี๋ยวเราจะรอผู้เสียหายแล้วก็ขึ้นไปดำเนินการพร้อมกันทีเดียวขอแจ้งความคืบหน้าทุกคนทราบและหลายคนอาจจะยังติดตามอยู่เนาะขอบคุณทุกคนนะครับมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวแจ้งให้ทราบวันนี้ขอยุติไลฟ์ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้เราก็ได้มาเจอรถของผู้เสียหายแล้วซึ่งเป็นดูคาติสีแดงนี่นะครับดูคาติสีแดงล็อกล้อไว้อันนี้เป็นสภาพท่อสภาพรถโดยรวมนี่เป็นสภาพท่อสภาพท่อสภาพรถโดยรวมก็ป้ายทะเบียนครบนะครับกระจกมองหลังไฟเลี้ยวไฟหน้าครบนะครับจะผิดก็ผิดไม่ชำระภาษีนะครับไม่ชำระภาษีไม่มีใบขับขี่นะครับแต่ข้อหาเหล่านี้ไม่สามารถยึดรถได้นะครับตำรวจที่ทำการยึดรถคันนี้ไว้จะต้องโดน157นะครับรวมถึงพนักงานสอบสวนที่เปรียบเทียบปรับและไม่คืนรถด้วยนะครับจับรถข้อหาไม่มีไม่ชำระภาษีข้อหาไม่เมคขับขี่นะครับกฎหมายไม่ได้ให้ตำรวจยึดรถไว้นะครับตำรวจคนไหนยึดรถไว้วันนี้ก็ไม่อยู่ในผมวันนี้ขออนุญาตพาผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีนี่คือผู้เสียหายการที่คุณจับมาจับได้ครับแต่การแจ้งข้อกล่าวหาต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับถ้ากฎหมายไม่ได้ให้อำนาจแต่คุณจับมาแล้วคุณแจ้งข้อกล่าวหาเขาประชาชนก็สามารถแจ้งข้อกล่าวหากับตำรวจได้เหมือนกันวันนี้เราจะพาผู้เสียหายคือท้องสมานเมื่อคืนกับป๋าก็ได้สัมภาษณ์ออกอากาศไปแล้วเนาะก็เบื้องต้นจะดำเนินคดีกับตำรวจจราจรที่ยึดรถมาแล้วก็ดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนที่ทำการเปรียบเทียบปรับใช่ไหมครับโอเควันนี้เราจะพาน้องขึ้นไปพบพนักงานสอบสวนที่บนโรงพักป่ะพร้อมยังพร้อมเลยสมุทรสาครมีประเด็นกับเรา3ครั้งแล้วแต่ตำรวจจราจรก็ยังบ้าอำนาจเหมือนเดิมนะครับตำรวจเก่งๆชอบครับชอบมากคนตัวเก่งๆเนี่ยฮะเอาตอนนี้เราอยู่หน้าสภ.เมืองจังหวัดสมุทรสาครวันนี้ FC FC นะฮะ FCFC พี่แจ็คมาไม่ได้ตามมานะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานะฮะป่ะป่ะหายไปไหนเหรอก็พอดีเขาติดธุระด่วนมาไม่ได้นะจะพาเข้าไปแจ้งความศูนย์บริการมาแจ้งความครับมาแจ้งความครับ157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กดเล่น
จ้งเอกสารหายเปรียบเทียบปรับพนักงานสอบสวน4330นี่น้องสมานผู้เสียหายเดี๋ยวกรณีที่เรามาแจ้งความเนี่ยนะครับมาแจ้งความจริงๆแล้วขั้นตอนมันอาจจะไม่ยุ่งยากนะครับขั้นตอนอาจจะไม่ยุ่งยากแต่ถ้าเกิดเรามาแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจขั้นตอนมันจะยุ่งยากผิดปกติก็ไม่เป็นไรเราชินแล้วไปสภ.ไหนก็เหมือนกันนะครับไปสภ.สน.ไหนก็เหมือนกันถ้าเกิดมีการแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสภ.นั้นเรื่องมันก็จะยุ่งยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรชินแล้วนะครับโอเคตามนั้นเดี๋ยวแจ้งความขึ้นให้ทราบนั่งรอคิวแป๊บนึงขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับ